สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรมาพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมผักกวางตุ้งที่แม่อ้อยปลูกไว้ดูนี่ค่ะลำต้นอวบใหญ่น่าทานส่วนใบก็ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะเรื่องหนอนและแมลงก็หมดห่วงเพราะแม่อ้อยมีตัวช่วยที่หาได้ง่ายๆในบ้านต้นนี้ตัดไปแค่3-4ใบก็พอสำหรับทำอาหาร1 จานแล้วเพราะใบใหญ่มากต้นไหนที่โตเต็มที่แก่มากๆก็จะมีดอกแบบนี้ต่อไปก็จะกลายเป็นเมล็ดเราก็จะนำไปเพาะเป็นต้นกล้าเพื่อปลูกในครั้งต่อไปตัวช่วยที่ทำให้ผักของเราสวยน่ากินแบบนี้นั่นก็คือกาแฟสำเร็จรูปถ้าใช้กากกาแฟยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีให้ใช้กาแฟสำเร็จรูปใช้แค่1ช้อนแกงคนละลายในน้ำอุ่น1แก้วกาแฟมีรสขมกลิ่นหอมสำหรับคนแต่หนอนและแมลงไม่ชอบนอกจากนี้ยังมีไนโตรเจนสูงมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและสารที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชอีกมากมายซึ่งจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันเชื้อราในดินได้อีกด้วยอัตราส่วนในการใช้ครึ่งแก้วต่อน้ำ4 ลิตรส่วนที่เหลืออีกครึ่งแก้วก็เก็บไว้ใช้กับอีก1 บัวรดคนให้เข้ากันนำไปราดรสได้เลยราดรสเพียงสัปดาห์ละ1 ครั้งจะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีลำต้นแข็งแรงใบเขียวสวยน่ากินหนอนแมลงไม่มารบกวนครึ่งแก้วที่เหลือแม่อ้อยจะนำไปราดรสต้นพริกที่เพิ่งเด็ดยอดไปกำลังแตกยอดแตกใบใหม่เป็นช่วงที่ต้องระวังเพลี้ยหนอนแมลงเป็นพิเศษจุดนี้ยังนำมารดต้นกล้ากล่ำปีได้อีกด้วยนี่ต้นพริกกำลังแตกยอดแตกใบใหม่สามารถใช้สูตรนี้เพื่อป้องกันเพลี้ยหนอนแมลงได้เลยลองทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ